สวัสดีครับผมนึกนะครับผมเบนครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วว่ากองทุนรวมคืออะไรครับครับเราทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ารู้แล้วว่าคืออะไรแล้วต้องการลงทุนเนี่ยเราจะเลือกยังไงจะหาข้อมูลยังไงหาข้อมูลยังไงนะครับหายังไงดีครับคุณเบนจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีเว็บไซต์เยอะเลยนะครับที่เน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมครับเดี๋ยวนี้เราสแตทมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูเราอยากรู้อะไรเราก็ Google เอาใช่ไหมใช่ครับจะขึ้นมาหลายเว็บเลยในอินเทอร์เน็ตมีหมดแล้วทีนี้เข้าไปดูค่าสถิติเนี่ยเราต้องดูอะไรเป็นสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีก่อนหน้านั้นนะครับ เราควรจะเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเราก่อนนะครับดูว่านโยบายการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงข้อมูลพวกนี้เนี่ยมีอยู่ในหนังสือชี้ชวนหนังสือชี้ชวนชี้ชวนให้มาลงทุนอ๋อชี้ให้เห็นว่าข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงใช่แล้วก็ชวนให้มาลงทุนใช่สรุปมาย่อๆอย่างง่ายก็จริงๆแล้วเนี่ยเลือกกองทุนกับเลือกหุ้นเนี่ยนะฮะเลือกหุ้นเราก็ต้องอ่านข้อมูลของบริษัทนั้นๆใช่ครับเห็นไหมฮะอ่านบทวิเคราะห์นะครับอ่านรายงานประจำปีครับเลือกกองทุนผมว่าก็คล้ายกันคล้ายกันก็ต้องอ่านเหมือนกันอ่านข้อมูลของกองนั้นๆครับมีนโยบายการลงทุนยังไงนะฮะใครเป็นคนบริหารนะครับผลตอบแทนในอดีตเป็นยังไงครับเก่งไหมเทียบกับเพื่อนแล้วเป็นยังไงแล้วก็ต้นทุนการบริหารเท่าไหร่จะมีบอกไว้หมดแล้วใช่ครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากหาข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปหาทีละบลจ.ถูกไหมทีละกองมันมีเว็บไซต์ไหนไหมครับที่รวบรวมทั้งหมดแล้วหรือว่าแนะนำเลยว่าควรที่จะลงทุนในกองไหนยังไงบ้างครับมีหลายเว็บไซต์เลยครับแต่ว่าที่ดูเป็นทางการหน่อยนะครับข้อมูลแน่นๆหน่อยอาจจะดูที่ Morningstar Thailand ก็ได้เขารวบรวมสถิติไว้หมดนะครับจริงๆแล้วบลจ.หรือว่าคนขายกองทุนรวมต่างๆเนี่ยก็ใช้ข้อมูลจาก Morningstar เป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าเข้าไปดู Morningstar เนี่ยนะฮะวิธีเลือกเราจะเลือกยังไงครับเลือกที่มีดาวเยอะๆนะฮะหรือเลือกที่ผลตอบแทนสูงสุดอันนี้เราต้องทำไงจริงๆก็ควรจะเลือกประเภทกองทุนรวมให้เหมาะกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับมีการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมอาจจะมีประกอบกันหลายๆประเภทนะครับแล้วแต่ละประเภทเนี่ยเราก็ค่อยไปดูเป็นรายกองว่า performance เขาเป็นยังไงนะครับอย่าเลือกที่ผลตอบแทนสูงอย่างเดียวนะครับให้ดูความสม่ำเสมอด้วยอย่าเลือกที่ของแถมด้วยใช่ครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วอย่าเลือกที่โฆษณานะครับก็จริงๆเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าหุ้นแต่ละตัวต่างกันกองทุนแต่ละตัวเนี่ยยิ่งต่างกันเยอะเลยอยู่ที่นิสัยของฟันเมนเจอร์ด้วยของคนบริหารนะครับอยู่ที่นิสัยของสินทรัพย์ที่เราจะไปลงด้วยใช่ครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะเล่าให้ฟังในตอนหน้าเกี่ยวกับเรื่องจัดสินทรัพย์ลงทุนหรือว่า asset allocation นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ